มาทุกคนสวัสดีครับผมนี่ตัวนี้นะไม่พูดพากย์ทำเพลงมาตัวนี้เลย HG นะครับผมกับตัวนี้นะในซีรีส์ The Origin นะครับผม RX7801 FSD Gundam FSD นะครับผม EFF Prototype Mobile Suit 1:144ครับไฮเกรดนะครับตัวนี้หน้าตามจะเป็นอย่างนี้นะครับสีดำๆดูทันหนาวดูทันหนาวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ออกเป็นสีดำๆนะแล้วก็มีที่ผมชอบก็คือว่าดำมันตัดส้มก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ชอบสักเท่าไหร่1:144เพราะมันเล็กนะแต่ก็ไหนๆก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันมีหลากหลายนะครับสำหรับคนที่งบไม่ถึง1:144ก็จัดมาให้ดูแข่งแรกกันไปเลยฉีกเข้าไปสนใจอะไรที่ไหนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโล่นะครับสีเชดเดอร์เนี่ยเห็นไหมมันมีสีเทาสีน้ำตาลน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีสีส้มแล้วมีสติ๊กเกอร์คาดสีส้มมาให้ดูด้วยอันนี้เราแกะเอามาให้ดูเลยก่อนที่จะประกอบบีเซเบอร์มาอีกคู่หนึ่งชุดข้อต่อนะครับอันนี้ก็เป็นโล่ไปกันไวๆครับ1:144ครับเฮ้ยตัวนี้นะข้อดีของมันคือสีเนี่ยเห็นไหมหลากหลายนะสีแบบแบ่งเฉดมาค่อนข้างดีนะเนี่ยเห็นไหมฟีลกองชุดปืนโล่ชุดอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยนะจริงๆแล้ว1:144อ่ะมันก็มีไม่กี่แผงหรอกครับผมนะฮะแล้วก็มีนี่คู่มือในการประกอบแหมเปรียวปลาเปรียวเงาะเปรียวเงาะเปรียวเงาะเห็นไหมนี่คู่มือการประกอบนะมีเยอะแยะอ่ะเรามาดูดิว่ามีกี่แผง1แผง2 3 4 5 6สามแผงนะครับผมนะมันก็จะเป็นแผงเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะ HG นะครับ1:144นะฮะเดี๋ยวไปดูการประกอบของมันสปีดบิลจะเป็นยังไงแต่คือดูจากภายนอกก่อนที่จะซื้อมาเนี่ยเฮ้ยสีสันมันสวยดีสีสันมันแปลกมีทั้งดำมีทั้งน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสีเทาสีส้มเฮ้ยมันถูกใจจริงๆเลยเราไปต่อกันดีกว่าไปดูกันเลย Let's go Let's goเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะดับตัวนี้นะ HG Gundam The Origin นะครับผม RX7801 นะ FSD Gundam FSD นะครับ Prototype Mobile Suit นะฮะ1:144 HG เฮ้ยสีมันแปลกไงผมเลยชอบนะตัวนี้ก็มีโล่มาให้2อันโล่อันนี้มันพับได้ด้วยนะประกอบเสร็จแล้วนะจริงๆนะตัวนี้สีมันผมมันออกแบบเข้มๆนะแล้วมีขลิบสีแบบสีส้มสีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะน่าเอามาลองแบบแต้มสีแต้มไรเล่นนะก็ลองดูนะจริงๆแล้วตัวนี้ราคาอยู่ไม่ถึงพันอ่ะหลักร้อยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะกี่บาทนะตัวนี้ก็เท่นะเห็นไหมเห็นกล่องมันมันมีปืนมาให้ด้วยนะมีปืนที่บ่ามีปืนที่มือนะโล่ก็มีโล่อันเนี้ยพับได้แล้วก็
มีโล่อันเล็กด้วยนะเท่ดีจริงๆรายละเอียดก็ใช้ได้นะมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยสีมันแปลกอ่ะผมก็เลยจัดมานะฮะโอเคเราไปดูข้อมูลเทคนิคเชี่ยวมันนิดนึงแล้วกันนะฮะแล้วค่อยกลับมาดูถึงเรื่องจุดขยับก็ให้ดาวมันดีกว่าว่าจะเป็นเยี่ยงไรข้อมูลเทคนิคเชี่ยวของมันนะครับตัวนี้มันชื่อ Prototype Mobile Suit นะครับผมโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ RX78-01FSD นะฮะหรือ Official Name ของมันคือ Gundam FSD ความสูงของมันอยู่ที่18เมตรนะครับผมผลิตครั้งแรกนะครับในปี0079UC ควบคุมการผลิตโดย Earth Federation Forest นะครับผมอุปกรณ์ของมันก็จะมี Two Beam Saber Lark Shade แล้วก็ Shade Beam Rifle แล้วก็มี Prototype Long Range Beam Rifle นะครับเป็นบีมกันนะฮะและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของตัวGundam RX-8-01FSD นะครับผมเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะดูข้อเท้าก่อนนะครับตรงนี้บิดได้นิดนึงนะครับอย่าลืมว่ามันคือ HG เท้ามันบิดอย่างนี้ครับมันแยกชิ้นเท้าไม่ได้นะครับเงาะขวาขางอได้นี้เลยนะครับเอียงข้างได้นี้นะครับมือนี่อันนี้มีปืนมาให้ด้วยมีปืนด้านท้ายด้วยนะลูกกระสุนปืนแล้วก็มาที่มือนะฮะกระโปรงหน้าขยับได้ครับกระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหลังขยับไม่ได้นะครับผมไอพ่นด้านหลังขยับได้ด้วยนะครับนี่แยกกันเลยเรามาดูมือนะมือไหล่นี่ครับเป็นอย่างนี้นะฮะบิดข้อมือพับได้นะครับนะติดปืนนะติดท่อปืนนะไม่เป็นไรนะครับเหมือนกันครับข้อมือนะเอวอะไรเนี่ยเอ๊ะมีปืนที่ไหลด้วยนะครับและที่เสียบบีมเซเบอร์ก็มีนะครับโล่อันนี้สามารถพับได้นะครับเห็นไหมไฟเอี้ยวแล้วก็มีโล่อันเล็กมาให้ด้วยนะครับเอวบิดได้หัวบิดได้ครับก้มเงยได้นะฮะจุดขยับของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็น HG นะแต่คือว่ารายละเอียดผมว่ามันก็น่ารักดีอ่ะคือแบบเท่ดีผมชอบนะตัวนี้นะเห็นว่ารายละเอียดมันไม่ได้มีเยอะแต่คือว่าผมชอบมันว่าราคามันไม่แพงด้วยสีมันผมชอบสีมันแล้วคือการตัดเส้นตัดร่องอะไรเงี้ยผมว่าใช้ได้นะฮะตัวนี้สีส้มตัดสีเข้มๆนะแล้วก็ผมเอาพวกสีของทามิยามาแต้มๆนะก็สวยดีนะเดี๋ยวจะลองหัดแต้มหัดอะไรไปเรื่อยๆซื้อสีมาก็ยังไม่เคยได้ลองนะตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันเรามาให้ดาวกันดีกว่านะไม่ได้พูดมั่มนำเพลงขนาด HG รายละเอียดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะตัวนี้5ดาวผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าราคาไม่กี่ร้อยบาทผมให้4ดาวรายละเอียดเท่านี้สีสันสติ๊กเกอร์มาแบบนี้รายละเอียดมาออปชันที่ให้มามีปืนมีโล่มีอะไรให้4ดาวผมบอกคุ้มนะใครลองไปดูถ้าเกิดเจอเนี่ยตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าเนี่ยกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะผมบอกว่าเฮ้ยมันเท่ดีนะรายละเอียดเส้นๆด้านในเนี่ยคือเสริมนิดนึงด้านในของมันนะเห็นมั้ยคือด้านในปกติถ้าเกิดเป็นหุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นสีเข้มแต่ตัวเนี้ยกล่องมันเป็นสีเข้มข้างในมันก็จะเป็นสีอ่อนก็จะแบบให้เราเห็นตัดเส้นได้อย่างดีนะผมบอกได้เลย4ดาวตัวนี้คุ้มนะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อดูนะกันด้ามตัวนี้นะRX78-01FSD ซื้อเลยโอเควันนี้ไปก่อนนะข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยฮะแล้วใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ไว้ด้วยนะจ๊ะใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ว่าเราจะประกอบตัวไหนมาให้ทุกคนได้ดูกันใครอยากดูก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ